بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอดุลเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่เดินทางมาเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตยังได้หายใจนะอีกหนึ่งวันโอกาสดีขนาดนี้พี่น้องถ้าต้องซื้อถ้าต้องหาเนี่ยหมดสตังค์เยอะอันนี้อัลลอฮ์ให้ฟรีๆดังนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นดุอาที่ผมจะนำอ่านให้พี่น้องเนี่ย5ต้นต้นที่1หลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินอัลฮัมดุลิลลาบทที่2เมื่อกี้อ่านกันไปแล้วใช่มั้ยอ่านอีกเที่ยวนึงไซยิดุลอิสติฆฟาร์แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษเป็นหัวหน้าใหญ่เลยอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะขอลักตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอัลาอัฮดีกะวะวะอดีกะมัสตะตะตุอาอูซุบิกะมินชัรริมาซอนะตุอาบูลักะบิเนมะติกะอะลัยยะวะอาบูบิดัมบีตายได้แล้วฝั่งนี้ตายได้แล้วนะเพราะใครอ่านดูอาต้นนี้ได้นี่ตายได้แล้วสบายใจได้เพราะอะไรล่ะเพราะถ้าเราตายตอนหลังจากที่เราอ่านดูอาอัลลอฮ์จะการันตีสวนสวรรค์ให้กับเราแล้วเอาเข้าจริงโอ้ยอาจารย์แค่อ่านดูอาแค่เนี้ยได้สวรรค์เลยเหรอพี่ต้องไปดูนะซาเบะแห่งการพ่วงเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนดีจริงอ่านดูอาไม่ได้หรอกพี่น้องผมก็ยังไม่เคยเจอเนี่ยคนเมาเหล้าแล้วมันอ่านดูอาได้คนซื้อหวยเนี่ยอ่านดูอาไซยิดุลอิสติฆฟาร์ได้ผมก็ยังไม่เคยเจอเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ถูกหวยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ถูกหวยก็ได้แค่นี้แหละไรอ่านไซยิดุลอิสติฆฟาร์อ่านไม่ได้หรอกเพราะมันยาวนะแต่นั้นใครที่อ่านได้ให้ภูมิใจเลยว่าตายได้ตายได้บทที่3ให้ใครให้พ่อแม่เอาแต่นี้แวะนึงก่อนแวะนิดนึงก่อนอาจารย์ตายกับฉันไหมยังนะยังเพราะผมตั้งใจเอาไว้150ปีอันนี้เริ่มจะเข้าใจตรงกันละแรกๆผมบอกผมขอดูอาให้ผมมีอายุ150ปีหลายคนขำดูขอไปได้150ปีอัลลอฮ์เพิ่งจะเปิดโรงเรียนมาได้5เดือนแล้วจะให้ตายตอนอายุ40สอนได้2ปีสินู่นแหละ ขออายุ150ปีนะอีก อยากจะสอนหนังสือไปอีกสัก100ปีนะอีกสัก100ตอนนี้อายุ39อุ้ย110กว่าปีนะแล้วก็อาจารย์อยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ตำน้ำกินนั่นแหละนบีนวดตำน้ำกินมาล่ะไม่ตำน้ำกินสักทีนึงดังนั้นเราอย่าไปคิดว่าอัลลอฮ์ให้ไม่ได้จริงๆอัลลอฮ์ให้ได้แต่เราไม่เคยขอบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ใครมีพ่อแม่ต้องขอจะเป็นจะตายก็ต้องขอร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดายะวัรฮัมมูมากะมารับบายานีซอกีรอดุอาตอนนี้ให้อ่านกี่ครั้ง5ครั้งวันหนึ่งมีเวลาเยอะไหมเยอะเมื่อวานครบไหม5ครั้งใครครบนี่แสดงว่าพ่อแม่ที่นอนอยู่ในกุโบสบายใจนอนอยู่ในกุโบสบายใจอัลลอฮ์เรามีลูกดี
แต่นี่พ่อแม่รอมาเป็นปีแล้วไม่เคยอ่านเลยดังนั้นพี่น้องอย่าไปหวังให้ลูกเราทำดีกับเราเราต้องหวังแล้วก็ทำให้พ่อแม่เราได้ดีก่อนเข้าใจไหมจ๊ะเราต้องทำให้ตัวเราเนี่ยได้ทำก่อนแล้วพ่อแม่เราได้ดีเวลาเราดีแล้วลูกเราจะดีอย่างที่เราดีกับพ่อแม่เราแต่ถ้าวันนี้ตัวเราไม่ได้เอาอะไรเลยแล้วก็หวังจะให้ลูกเราดีลำบากแล้วก็พูดยากด้วยบอกลูกยากด้วยลูกเอ้ยอ่านกุรอานลูกย้อนถามมาอ่านกุรอานได้เปล่าอย่ามาถามกูนะกูส่งมึงเรียนนี่อ่านเข้าใจยากแต่ถ้าปรากฏบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมโอ้โหแม่อ่านขนาดนี้พ่ออ่านขนาดนี้ลูกกล้าย้อนถามไหมไม่กล้านั่นแหละกุรอานจึงบอกยาอายูฮัลลาซีนาอามานูกูอัมฟุซากุมเอาตัวเราให้ดีก่อนเพราะเวลาตัวเราดีปัญหามันจะลดลงปัญหามันจะลดลงดุอาต้นที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุอ์มินีนะวัลมุอ์มินาติขอละอภัยโทษให้ตัวเราเองให้บรรดาคนอื่นๆทั้งหมดเลยใครเป็นผู้ศรัทธาดุอานี้ขอให้ไปถึงทุกคนทุกท่านดุอาบทที่5ใครอยากได้ดุอานี้ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์และไม่ใช่ขอสวรรค์ธรรมดานะสวรรค์ประเภทได้อยู่ร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออย่างไรอัสอาลูกามูรอฟะกอตากาฟิลญันนะห์ขอดุอาจากอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์จ๋าขอให้ได้เข้าสวรรค์อยู่ร่วมกับท่านนบีด้วยเถิดธรรมดามั้ยไม่ธรรมดาปัณณันพี่น้องการที่มาเรียนเสียสละเวลาเอาประโยชน์กลับไปให้เยอะถามว่ามานั่งเฉยๆได้ดีมั้ยได้ดีแล้วได้รอบมาได้สกีนะบารากะจากอัลเลาะห์แต่พี่น้องต้องเก็บอะไรจากที่โต๊ะครูสอนกลับไปด้วยนิดหน่อยก็ต้องมีติดกลับไปนะครับต้องมีติดกลับไปขอบคุณนะพี่น้องทุกคนทุกท่านวันนี้ผมกังวลใจมากเลยเวลาไปดูปฏิทินอัลเลาะห์วันที่1มกราคมตายแล้วใครป่านี้เขาจะตื่นกันหรือยังเมื่อคืนน่ะนะนั่งเขาดาวรถที่โรงเรียนผมเนี่ยนะไม่ต้องจัดเลยไม่ต้องจัดปีใหม่ไม่ต้องจัดอะไรเลยเพราะรอบๆเขาจัดให้เรียบร้อยเลยปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังผมเอาเข้านอนตั้งแต่2 ทุ่มกว่าๆนอนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเอ๊ทำไมเหมือนไอ้คนในวงนั้นมันเยอะขึ้นอ๋อเด็กเราไปปุ้งกับเขาด้วยนะรีบนอนก่อนรีบนอนก่อนนะถามว่าวันนี้ชีวิตเรามีเรื่องเต็มพี่น้องมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องที่ชอบเรื่องไม่ชอบถูกผิดดังนั้นพยายามป้องกันตัวเราในเมื่อสังคมมันอันตรายมีเรื่องยั่วยุเยอะๆพยายามป้องกันตัวเราให้พ้นจากการยั่วยุของชัยฏอนหัวข้อวันนี้นะครับที่ให้ผมพูดว่าด้วยเรื่องการเป็นลูกที่ดีการเป็นลูกที่ดีผมบอกออกตัวก่อนเลยผมนะครับเกิดมาผมไม่ได้เป็นลูกที่ดีหรอกไม่ได้เป็นลูกที่ดีแต่วันเนี้ยเพียงแค่พยายามจะเป็นลูกที่ดีเพราะอะไรอ่ะเพราะวัลดุนซอลิฮุนลูกที่ซอเลห์มีประโยชน์กับพ่อแม่ข้อที่1เลยมีประโยชน์กับใครมีประโยชน์กับพ่อกับแม่ของเราเราทำตัวเราให้เป็นลูกซอเลห์เมื่อไรชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่มีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นพี่น้องมีลูกกี่คนทำให้ลูกเราเป็นลูกซอเลห์ทำให้ลูกเราเป็นลูกซอเลห์อันที่สองการที่เราเป็นคนดีพ่อแม่ได้ประโยชน์แล้วข้อที่สองตัวเราเองได้ประโยชน์จากการเป็นลูกซอแลด้วยทำไมอ่ะเพราะลูกซอแลคือคนที่จะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบะนะฮูวะตาลาดังนั้นลองถามตัวเราเองว่าเพียงคุณค่าของการเป็นลูกซอแลเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วแล้วพี่ต้องจำไว้เลยว่าถ้าไม่ดีกับพ่อแม่อย่าหวังจะไปดีกับคนอื่นถ้าไม่ดีกับใครไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่อย่าหวังไปดีกับคนอื่นนักเรียนที่โรงเรียนผมนะมาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยหลายคนบอกอาจารย์โอ้ทำไมอาจารย์สอนหนักจังเลยทำไมอาจารย์สอนหนักจังเลยเชื่อไหมผมไม่ว่านักเรียนเลยนะไม่ว่าเลยเพราะอะไรอ่ะเ
ผมก็เอาจากพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนี่แหละมาเป็นคำตอบเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยลูกเราเคยโมโหใส่เราไหมลูกเราเนี่ยที่เราเลี้ยงมาประคบประหงมดูแลอย่างดีบางทีมันอยากจะได้โทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์ให้ปรากฏอะไรมาซื้ออะไรมาเนี่ยเราซื้อโทรศัพท์ให้ดูมันปฏิบัติกับเราสินี่ขนาดบุญคุณท่วมหัวนะสิ่งที่เป็นข้อตอบสนองที่พ่อแม่ได้รับยังขนาดนี้เลยแล้วผมบรรดาครูที่โรงเรียนเป็นแค่คนเยาว์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 โอกาสจะไม่เกิดเลยแบบนี้เวลาไม่ถูกใจไม่พอใจลูกเรามีไหมปฏิบัติกับเรามีแต่พึงรู้เอาไว้ลูกพวกนี้เลวพวกนี้เลวใครก็ตามที่เป็นลูกจำเอาไว้เลยนะทำให้พ่อแม่เสียใจลูกเลวทุกคนเท่าๆกันอย่าไปบอกว่าตัวเราดีทำไมอ่ะผมไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมพยายามบอกกับพี่น้องหลายครั้งละหมาดสำคัญไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกการงานแรกที่บ่าวจะถูกสอบคือเรื่องอะไรละหมาดงานแรกเลยในวันกิยามะห์อามันที่บ่าวจะถูกสอบงานแรกคือละหมาดสำคัญขนาดนั้นแต่พี่น้องลองดูนะวิธีการละหมาดอัลลอฮ์ให้นบีมาสาธิตให้ดูอัลลอฮ์ให้นบีมาสาธิตให้ดูแต่การเป็นลูกที่ดีอัลลอฮ์บอกด้วยดำรัสของพระองค์เองอัลลอฮ์พูดเองเลยอิมมายะบลุกันอินดะกัลกิบรเมื่อพ่อแม่ของเจ้าเข้าสู่วัยชราไอตอนแข็งแรงแข็งแรงหนุ่มๆเนี่ยไม่ค่อยสะเทือนเวลาแก่ชราปุ๊บผมพูดเรื่องเนี้ยผมไม่ได้บอกผมเป็นคนดีนะแต่ผมอ่านกุรอานก่อนอ่านหะดีษก่อนแล้วผมเป็นลูกที่พ่อแม่มาแก่ชราที่หลังย่อผมเนี่ยอายุ60แล้วเริ่มแก่ชราแล้วสมัยหนุ่มๆพี่น้องแบกปูนแบกอิฐสบายบางทีเราไม่สะเทือนวันนี้อายุ6-70พี่น้องบางทีคำพูดที่เราไม่ทันระวังสีหน้าเปลี่ยนเลยสีหน้าเปลี่ยนเลยอัลลอฮ์จึงเตือนเอาไว้กับคนเป็นลูกทั้งหลายข้อที่หนึ่งฟาลาตะกุลละหูมาอุฟฟินอย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟเคยไหมโอ้ยค่อยๆแรงผมบอกว่าดูเถอะข้าใดก็ตามที่เราเป็นคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่มีดีพี่น้องรู้จักกระทิงไหมรู้จักงัวกระทิงไหมเมื่อใดก็ตามที่เป็นลูกเลวนะสภาพเดียวกับงัวกระทิงเดี๋ยวน้ำมูกไหลเหมือนงัวกระทิงไม่ต้องคนอื่นเอาตัวผมเองนี่แหละมาเรียกมิตรเอ้ยล้างจานหน่อยอันนี้ลูกงัวกระทิงมิดเอ้ยเช็ดบ้านหน่อยงัวกระทิงหนุ่มมิดเอ้ยอย่าลืมไปซื้อน้ำปลานะนี่งัวกระทิงแก่พี่น้องไปดูเถอะไม่มีดีเมื่อใดก็ตามที่เราฝ่าฝืนดำรัสของอัลลอฮ์เมื่อไรไม่มีดีเพราะจะมีดียังไงอย่าใช้ตอนขี่คออยู่ใช่ตอนไม่เคยพาเราไปเรื่องดีไม่ต้องอื่นไกลเอาอุฟินนี่แหละรู้แล้วว่าเราจะดีหรือไม่ดีแล้วพี่น้องไปดูนะวันนี้เราทำเราไม่สาอะไรหรอกผมนะถอนหายใจมาประมาณแสนกว่าเที่ยวก่อนจะมาเป็นโต๊ะครูเนี่ยผมกล้าบอกเลยผมนี่แหละเคยมิดเอ้ยซักผ้าหน่อยแต่ไม่กล้าออกเสียงนะผมตีกระจายได้แค่นี้แหละแต่เราเคยทำเวลามาอ่านกุรอานอัลลอฮ์ห้ามแล้วเราทำได้ยังไงเราบอกเรารักอัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟนะเราพูดมีประตูไหนอนุญาตให้พูดไม่มีนะอารมณ์ชัยฏอนทั้งนั้นเลยที่เราทำอยู่นี่และพี่น้องส่วนใหญ่คนที่มาฟังบรรยายมีแต่ความเสียใจไปแล้ว
ไม่มีโอกาสแก้ตัวในหัวข้อนี้เพราะคนที่มาฟังบรรยายตพรนี่รุ่นตพรนี่เดินไม้ตุกะสั่นเลยจะไปขอโทษแม่ตอนไหนอ่ะจะไปบอกกับแม่ตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ถอนหายใจแล้วตอนไหนตายไปแล้วจะไปขอโทษเขาตอนไหนคนเป็นลูกไม่ค่อยมาฟังศาสนาคำถามผิดที่ใครผิดที่ใครพี่น้องจำไว้นะถ้ารักลูกจะออกจากบ้านเพื่อมาฟังศาสนาขนีบลูกมาด้วยขนีบลูกมาด้วยมันหมดเวลากับการที่ไปไหนล่ะนะอ๋อไปฟังบรรยายกูไปฟังหน่อยกูแก่แล้วไอ้ที่พี่น้องทำน่ะดีแต่ลูกเราล่ะเราฟังศาสนายิ่งรู้ยิ่งเข้าใจแต่ลูกไม่ฟังศาสนามันก็ปฏิบัติกับเรายิ่งเจ็บช้ำเข้าไปอีกไอ้จะด่าก็ไม่ได้เพราะรู้ว่าด่าลูกไม่ได้แต่ลูกเคยรู้ไหมว่าห้ามถอนหายใจใส่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลยเมื่อพ่อแม่ว่าไม่ได้ให้ตัวครูด่าแทนใครนะที่มีลูกดื้อๆส่งไปโรงเรียนผมเดี๋ยวผมด่าให้ฮะเอาอัตบาไม่ได้อัตบาไม่ได้เอาไว้ที่บ้านก่อนนะแล้วพี่น้องเชื่อผมเถอะความลำบากเมื่อเช้าผมคุยกับนักเรียนผมบอกว่าที่เรียนอยู่เนี่ยลำบากไหมโอ้ยครูลำบากเราลำบากป่าไหนเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งเนี่ยครูเหนื่อยจะตายพ่อแม่เองออกตลาดกันกี่โมงบางคนเที่ยงคืนแล้วอย่างนี้เรียกอะไรเราตื่นตีสามครึ่งเราบอกเราไม่ไหวแล้วแต่พ่อแม่เราออกตลาดเข้าสวนกีดยางตั้งแต่เที่ยงคืนไอ้อย่างนี้เขาเรียกอะไรถ้าเราบอกว่าลำบากนับตั้งแต่ตีสามครึ่งดังนั้นให้รู้ไว้เลยว่าเรายังมีคนที่ลำบากกว่าเราอยู่นั่นคือใครพ่อกับแม่ของเราแล้วที่เขาหวังจากเราคือความสำเร็จเท่านั้นเองทำไมล่ะเราไม่เอาไปให้เขาให้ได้คนเป็นลูกนะผมบอกพ่อแม่เลยหัวข้อนี้เหมือนกับที่อาจารย์ยูซุฟบอกถ้าพี่น้องมีสตังค์มีนาสักไร่หนึ่งขายเลยขายมาให้ได้สัก 500,000 แล้วพี่ต้องเขียนเลยว่าจะพาลูกไปฟังบรรยายได้กี่เดือนเก็บเอาไว้เลยทุกครั้งที่จะไปฟังบรรยายให้มัน500 500 500 500ไม่ไปให้ 1,000ห้าแสนที่เราพี่น้องซื้อขายไปเลยขายให้โรงเรียนก็ได้ถูกๆหน่อยนะ500,000โรงเรียนพอซื้อได้เมื่อเช้ามีคนบอกจะขายให้อีกแล้วแต่ขายตั้งล้านกว่าเนี่ยนะถ้าฟังอยู่นะเอา500,000ก็พอแล้วนะอัลลอฮ์บางคนบอกอาจารย์ต้องขายเป็นแสนต้องขายเป็นล้านเพราะฉันจะเก็บเอาไว้รักษาทำไมไม่ขอดูอาฉันสุขภาพดียันตายล่ะทำไมไม่ขอดูอาให้สุขภาพดียันตายใครที่จะขายที่นะเตรียมเอาไว้อย่าให้ผมไปหานะเดี๋ยวจะเสียฟรีอย่าสักก็รออ่อนรอนี่ถ้ากินหมดขวดนี่พูดยันเที่ยงยันนู่นเลยนะยันมืดเนี่ยอัลลอฮฺอย่าสักก็รอใครรันขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะคอไม่ค่อยดีไม่ได้เป็นโควิดหรอกนะแต่ว่าบรรยายมันต่อเนื่องหลายทีดังนั้นเพียงแค่ลำพังข้อแรกพี่น้องเอ้ยอย่าปฏิบัติกับพ่อแม่เรานะด้วยคำว่าอุฟฟินข้อที่สองจากอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกวะลาตันฮัรฮูมาคนเป็นลูกอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านอย่าตะเพิดพ่อแม่เด็ดขาดลูกจะอยู่ในสภาพนี้ตอนไหนรู้ไหมพี่น้องตอนที่มันปีกก้าขาแข็งแล้วใครที่มีลูกพยุงนะอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะๆพี่น้องใครที่เวลาเดินแล้วมีลูกคอยพยุงอยู่ใต้แขนเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆผมเนี่ยไปทำฮัจญ์พาคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์หลายครั้งภาพที่ผมประทับใจนะเวลาแม่นั่งอยู่ที่รถเข็นแล้วลูกเป็นคนเข็นให้โอ้โหนึกอยู่ในใจว่าคนคนนี้เขาทำบุญมาดีนะ
เขาสอนลูกของเขามาดีนะคิดดูพี่น้องแบกคนเป็นร้อยๆกิโลดันรอบไบตุลลาห์แม่เราเนี่ยภูมิใจเลยนะเนี่ยคือความดีที่ประสบกับชีวิตของพวกท่านแล้วเหนือกว่านั้นพี่น้องลองคิดดูนะชีวิตเราถูกลูกเอาขึ้นหลังแล้วก็เดินต่อว่ารอบไบตุลลาห์มันย้อนกลับไปเป็นการตอบแทนนะวันที่เราอุ้มลูกเราอยู่บนหลังเราพาเดินรบวันนี้ลูกคนหนึ่งตอบแทนพ่อแม่ด้วยการแบกขึ้นหลังตะวาฟโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากแต่ผมบอกมะผมแล้วว่าอย่าให้ผมแบกนะผมแบกไม่ไหวหรอกนี่พวกที่หัวเราะเนี่ยแสดงว่ารู้มะผมหนักร้อยกว่ากิโลไอ้ผมก็ร้อยกว่ากิ้งไปขนุนแหละแต่ดีผมบอกมะว่าเอาแค่วีลแชร์พอนะมะนะไอ้แบกไม่ไหวจ้ะนะข้อที่สองคนเป็นลูกอย่าไล่ตะเพิดพ่อแม่ที่น่ากลัวคือตอนที่มีภรรยาบ้านนี่ปลูกอย่างดีสวยเวลาแต่งงานมีภรรยาปุ๊บให้แม่ไปนอนอยู่ในครัวมีเยอะบางบ้านพี่น้องให้ปลูกบ้านเนี่ยทำเป็นล็อกใหม่อีกล็อกนึงให้พ่อแม่ไปอยู่ในล็อกข้างๆบ้านใหญ่ให้เมียอยู่อาจารย์ฉันไม่ไล่นะฉันให้เขาไปอยู่ที่สบายๆความจริงเมียเนี่ยต้องมาอยู่แบบนี้แต่เหตุไหนอ่ะพี่น้องหนักที่สุดคือการที่ใครกล้าเอาพ่อแม่ไปไว้บ้านคนชราเอาไปไว้บ้านคนชราอุลามะอธิบายถึงข้อห้ามตรงนี้คืออะไรรู้ไหมขนาดบีบจมูกยังไม่ได้เลยนะรู้จักบีบจมูกไหมเวลาที่เราไปล้างก้นทำความสะอาดให้พ่อแม่ศาสนาไม่อนุญาตแม้แต่การจะไปบีบจมูกอาจารย์มันเหม็นน่ะย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ล้างตูดเรามากี่ปีเขาเคยไหมที่จะบีบจมูกผมอ่ะนะไม่เคยเห็นเพราะผมจำความไม่ได้หรอกมาผมล้างตูดผมเปล่าแต่ผมเห็นภาพที่สามารถแสดงและบอกให้พี่น้องได้ชัดเจนน้องชายผมน้องชายผมมีลูกกำลังนั่งกินข้าวอยู่พี่น้องขอมาอัพนะลูกวิ่งมานั่งข้างๆขี้แตกขี้แตกข้างจานข้าวเลยผมถามพี่น้องหน่อยว่าถ้ามีคนขี้ข้างจานเราทำไงตะพรโอ้ขี้สวยนะเธอเป็นก้อนดีมีนะถั่วงอกเลยนะเธอนะอย่างนี้ไหมตะพรไม่ได้มีนวมหมุนกันเลยวันนั้นเนี่ยนะขี้นี่กระจายแต่ปรากฏว่าเมื่อมันเป็นขี้ของลูกน้องชายผมทำยังไงรู้ไหมหยุดกินข้าวเอาลูกไปล้างทำความสะอาดเสร็จกลับมากินข้าวต่อไม่มีใครนะพี่น้องผมกล้าท้าเลยใครที่บอกว่าแจ๋วแจ๋วที่ให้จ่าสุรินขี้เลยขอมาบนะจ่าสุรินนะนี่อาจารย์ฉันไม่สะเทือนหรอกเดี๋ยวกินก๋วยจั๊บปุ๊บจ่าสุรินขี้ข้างจานเลยแล้วดูสิกินไหวไหมพ่อแม่เท่านั้นที่ทำได้พ่อแม่เท่านั้นที่จะมีใจขนาดนี้ได้แต่มุมกับวันที่พ่อแม่กลายเป็นคนขี้บ้างลูกดูแลไม่ได้พี่น้องเคยเห็นไหมล่ะมันเอาขันข้อหัวกะโหลกพ่อแม่ในคลิปแล้วใครอย่าไปบอกนะไอ้พวกที่มันเอาขันข้อหัวพ่อแม่ไปบอกว่ามันเป็นลูกได้แต่คุณเป็นลูกไม่ดีมันด่าเปิดเลยว่าไม่ได้ด้วยนี่ไงกุรอานบอกว่า 1,400 ปีถ้าไม่ฟังบ่อยๆถึงทุกวันนี้พี่น้องก็ยังมีลูกจละกอแบบนี้ลูกที่ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจอยู่แบบนี้อ่านกุรอานกันยังไงล่ะไม่ผ่านอายะพวกนี้เลยดังนั้นใครก็ตามนะพี่น้องที่มีโอกาสได้แก่ชราและลูกบริการดีอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตนี้อย่าลืมกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เยอะผมนะ น้องชายผมเนี่ยไปตลาด16น้องชายผมคนที่บอกว่าลูกขี้ข้างจานเนี่ยไปตลาด16มะผมน่ะตัวอ้วนแกเดินตลาด16เนี่ยนะน้องชายผมก็เอาร่มเนี่ยกางให้
กลางให้ผมไม่ได้บอกว่าบ้านผมเป็นคนดีนะแต่ว่ามะผมดุดุมากดุจนกระทั่งลูกหงอแล้วมันดุจนได้ผลเดินเนี่ยพี่น้องกลางร่มให้ผมเดินกันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะพี่น้องรู้ไหมมะผมกลับมาถึงบ้านยิ้มเพราะอะไรรู้ป่ะแม่ค้าบอกว่าโอ้ลูกชายทำไมสอนยังไงดีจริงๆเป็นหนุ่มขนาดนี้เนี่ยเดินกลางร่มให้แม่ด้วยมะผมไม่ตอบอะไรสักคำยิ้มซื้อส้มดะเลยทีนี้ซื้อใหญ่เลยไอ้ร้านนั้นเพราะกึ่มอยู่ในหัวใจไงพี่น้องของพวกนี้มันต้องได้ประสบกับตัวเราเองความภูมิใจพวกเนี้ยมันจะต้องได้ประสบกับตัวเราเราถึงจะรู้ว่ามันมีความสุขขนาดไหนเช่นเดียวกันไอ้วันที่ลูกทำให้พ่อแม่เสียใจด้วยคำว่าเฮ้ยผมเคยถามคนหนึ่งนี่เดี๋ยววันเนี้ยช่วงเที่ยงผมจะต้องเดินทางไปบรรกาฬสินผมถามคนที่กาฬสินเมื่อครั้งก่อนว่าหัดยะเคยถูกลูกใส่ไหมเขาบอกอาจารย์เอ้ยความเจ็บเนี่ยนะเหมือนกับการเอามีดเนี่ยมาทิ่มอกเลยผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่มีลูกผมไม่รู้ว่าเจ็บขนาดไหนแต่ลำพังแค่นักเรียนปฏิบัติเนี่ยเราก็แย่แล้วแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องหนักกว่านั้นผู้หญิงคนนี้ผมถามว่าหัดยะเคยถูกลูกหื้อใส่ไหมเขาบอกอาจารย์เลยเจ็บพอๆกับการเอามีดทิ่มหน้าอกเลยแต่ที่มันเจ็บกว่านั้นเพราะเราทำอะไรไม่ได้คนเอามีดมาทิ่มเราเนี่ยมันก็ต้องถูกทิ่มด้วยแต่ลูกทิ่มเราเราทำอะไรได้ไหมไม่ได้บางทีต้องเดินเข้าส้วมเข้าครัวไปนั่งร้องเขาบอกนี่แหละที่มันเจ็บกว่าแต่ลูกส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้นึกเลยดังนั้นข้อที่หนึ่งอย่าหื้อใส่พ่อแม่ข้อที่สองอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านนะอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านเด็ดขาดสามฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟินวะลาตะนฮะรูมาวะกุลละฮูมากอลันกะรีมาลูกทั้งหลายต้องพูดกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่ดีๆกอลันกะรีมาคำถามคือดีขนาดไหนผมแปลกใจมากเลยผมบอกนะครับผมไม่ใช่ดีในคำพูดต่อคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะมาจากการเสี่ยมสอนของพ่อแม่ผมทั้งนั้นพูดทุกครั้งลูกเอ้ยมีหางเสียงลูกเอ้ยมีหางเสียงลูกเอ้ยมีหางเสียงต้องตกหางเสียงตลอดพี่น้องทำไมล่ะต้องมีหางเสียงพี่น้องนึกไม่ออกว่าเพราะอะไรย้อนกลับไปเราเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บริษัททำงานเป็นข้าราชการทำงานอยู่อะไรตาอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรพี่น้องต้องไปเขตไปติดต่อราชการพี่น้องคุยกับเจ้าหน้าที่แบบไหนคุยกับหมอคุยกับพยาบาลยังไงอ้าวยายพรมารับยาค่ะพรเดินค่ะคุณหมอรับยาช่องไหนคะเสียเท่าไหร่คะทำไมพูดเพ้อล่ะเราเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องทำงานอยู่ในองค์กรทำไมพูดเพราะคนบางคนพี่น้องพูดกับพ่อกับแม่เนี่ยผมนั่งดูคลิปหนึ่งพี่น้องฉลองปีใหม่พ่อแม่ประมาณ 5-6 คนเขาทำเป็นคลิปนะเดินขึ้นมาบนเวทีหลังจากนั้นเปิดโทรศัพท์แล้วก็ส่งไปข้างหน้าผมก็ว่าไอ้คลิปนี้เขาจะเอาอะไรพี่น้องรู้เปล่าว่าในคลิปนี้เนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมที่เขาเปิดคลิปไอ้เปิดอะไรหน้าจอให้ไปข้างหน้าเนี่ยเพราะมันเป็นบทสนทนาที่พ่อแม่เนี่ยตกกลางคืนแล้วก็เลยส่งข้อความไปถึงโทรศัพท์ลูกถามลูกว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกตอบว่าอยู่มหาลัยกำลังทำงานคนที่สองถ่ายไปที่โทรศัพท์ของพ่อแม่ถามว่าลูกจะกลับบ้านยังโทษปลารออยู่ลูกบอกอีกแป๊บกำลังเดินทาง
คนที่3คนที่4มีบทสนทนาหมดเลยแต่ทำไมถึงยื่นไปข้างหน้าเพราะลูกของคน5คนอยู่ในผับหมดเลยอยู่ในผับหมดเลยแต่บทสนทนาที่ส่งไปถึงโทรศัพท์ของพ่อแม่กำลังกลับทานก่อนเลยค่ะกำลังทำงานอยู่กำลังส่งรายงานแต่ในความเป็นจริงเมาแออยู่ที่ผับแต่ส่งไปเขาต้องทำคลิปเนี่ยเพื่อจะเตือนใจด้วยการให้พ่อแม่เดินมาที่ผับเลยแล้วก็เปิดคลิปให้ลูกดูเปิดหน้าจอเนี่ยที่เอ็งส่งไปให้พ่อแม่เนี่ยไหนอ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเราเคยโกหกแบบนี้กันเปล่าแล้วพี่น้องรู้ไหมเขาสรุปว่ายังไงในปี2564มีอุบัติเหตุที่เกิดหลังจากการสนทนาแบบนี้3061คดีข้อความ3061เหตุการณ์เนี่ยปลายทางเวลาเกิดอุบัติเหตุเอ้ยลูกฉันไปได้ยังไงดูสิลูกบอกว่าไปมหาลัยตายอยู่หลังรถสิบล้อเมากินเหล้าหึงแต่ในความสบายใจที่พ่อแม่ได้รับในโทรศัพท์อยู่มหาลัยกำลังนี่กำลังนั่นกำลังนั่นใช่ไหมแบบนี้โทรศัพท์พี่น้องดูให้ดีนะมันเป็นอุปกรณ์ที่ลูกเอาไว้หลอกเราหรือเปล่าเราเคยส่งไปหลอกพ่อแม่เราหรือเปล่านี่เหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้ขอดูอาอย่าให้เกิดกับลูกเราแล้วถ้าเนี่ยอาจารย์ทำไมจุดประทัดไม่ได้เลยจุดประทัดไม่ได้เลยแม่ขอสักเปี้ยงเถอะเขาจุดกันทั้งนั้นจำไว้นะพี่น้องนะศาสนาไม่ใช่เรื่องว่าเขาทำกันทั้งนั้นแต่ศาสนาคือเรื่องที่อัลลอฮ์รอซูลว่าผมอ่านบทความหนึ่งพี่น้องบทความอยู่บทความหนึ่งในงานฉลองปีใหม่เนี่ยพี่น้องรู้ไหมในประเทศหนึ่งเขาจะจัดหัวขบวนเลยให้มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นชาวอาหรับในมือของคนคนนั้นให้ถือพวงกุญแจทุกปีเลยให้ถือพวงกุญแจนำหน้าขบวนข้างหลังก็เป็นทหารถ้าเราไม่มองไม่สนใจอะไรโอ้เป็นกองเกียรติยศแต่เวลาไม่รู้รายละเอียดพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เพราะมันกำลังแสดงให้เห็นว่านี่คือวันแห่งการล่มสลายของราชอาณาจักรอิสลามที่เข้าไปปกครองในวันนั้นวันที่ผู้นำของมุสลิมต้องถือกุญแจเมืองเอาไปมอบให้กับเขาเราเคยสะเทือนใจอะไรไหมไม่เลยลูกหลานจะขอจุดพลุในวันนี้ได้ยังไงพี่น้องได้ยังไงลองพิจารณาดูก่อนแล้วกันเฮ้ยซื้อๆให้มันไปเถอะแหมสักลูกหนึ่งสักลูกหนึ่งเคยบอกลูกเราไหมรู้ไหมที่มาที่ไปมันเป็นยังไงดังนั้น ข้อที่3คนเป็นลูกทั้งหลายพูดให้เพราะพูดให้อะไรพูดให้เพราะอาจารย์เพราะขนาดไหนก็เหมือนคุยกับแฟนน่ะเหมือนคุยกับแฟนน่ะตะพรวันที่มีแฟนคุยยังไงบังขาบังขาลงขาทุกครั้งอะตอนยังไม่แต่งนะเวลาแต่งแล้วไม่มีขาแล้วขาขาพูดนะขาทุกคำเพาะทุกคำแต่เวลาแต่งไปแล้วไม่มีขาแล้วแต่พ่อแม่เราไม่เคยมีขาให้พ่อแม่ตั้งแต่เกิดแล้วพูดกับคนอื่นเพาะหมดแต่พ่อแม่พูดไม่เพาะไม่ได้พี่น้องใครบอกอะอัลลอฮ์บอกวกุลละฮูมากอลันกะรีมาวักฟิลละฮูมาจะนาฮัซซุลลิมินัรเราะมะคนเป็นลูกทั้งหลายต้องลดเกียรติลดปีกแห่งความจองหองลงต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่อย่าแสดงออกซึ่งความจองหองเด็ดขาดเดินกระทืบเท้านี่คนคลองใช่มั้ยพวกเราผมบ้านผมอยู่คลอง13ไม้กระดานใช่มั้ยเดินเวลาโมโหตอนโมโหแต่สมัยนี้ดูยากแล้วเพราะเป็นบ้านปูนเลยกระทืบไม่ดังสมัยเด็กๆผมยังเคยทำเลยเวลาไม่พอใจอะไรเขาเรียกเดินลงส้นแล้วขนาดไอ้ตอนที่เรายังแบมือขอสตังค์เรายังทำขนาดนี้แล้ววันที่เรามีสตังค์ให้เขาพี่น้องมีผู้ชายคนหนึ่งฟังบรรยายตลอดเลยฟังบรรยายตลอดจนกระทั่งคนในมูเกมเนี่ยยกนิ้วเลย
ไอ้วะนี่มันแจ๋วเลยพี่น้องรู้ไหมว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่ฟังศาสนาไม่ไปไหนเลยแทบไม่ออกจากบ้านเลยคืออะไรรู้ไหมวันที่บอกกับลูกสาวว่าลูกเอ้ยทำไมไม่คุมหัวล่ะทำไมไม่คุมหัวลูกตอบกับพ่อว่ายังไงรู้ไหมจะเอาไม่เงินเดือนจะเอาไม่เงินเดือนที่ทำงานเขาให้คุมหัวไปเลยถ้าพูดมากไม่ต้องเอาแล้วนะเงินเดือนเนี่ยเชื่อไหมพี่น้องไม่ออกไปฟังบรรยายอีกเลยความที่เขาอายถามว่าลูกแบบนี้เหรอที่เราจะเอาครับมีคนบอกกับผมว่าอาจารย์ถ้าลูกดื้อทำยังไงถ้าปากดีนะตบไปปากแตกเลยถ้าปากดีนะตบไปปากแตกเลยเพราะอย่างน้อยๆมันจะด่าเราได้ครั้งเดียวถ้าปากแตกไปแล้วทีหลังไม่กล้าด่าแล้วอาจารย์ถ้ามันเดินกระทืบเท้าล่ะคอไอ้ตะตุ่มแตกไปเลยเดินไม่ได้อาจารย์อย่างนี้ฉันก็ต้องเลี้ยงมันยันตายสินี่ไงย้อนกลับไปเลยพี่น้องเอาลูกตั้งแต่เล็กๆนี่เนี่ยสาวๆขนาดเนี่ยเริ่มบางทีจะเอามาอยู่แล้วสมัยนี้นะพูดเริ่มไม่ฟังแล้วเขาเรียกภาษาบ้านผมเขาเรียกหูแตกทำยังก็หูแตกพูดเฉยเคยเห็นเป็ดเทศไหมไปดุม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 หัวสายเลยพูดไม่ฟังเลยเรียกไม่หันนะนะไปดื้อไปแบบนั้นแหละพวกนี้นะพี่น้องถ้าเราสุดวิสัยกับเด็กแบบนี้แล้วนะวิธีสุดท้ายที่ผมให้คือลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดสำหรับพ่อแม่อย่าไปด่านะเพราะด่ามันจะไปตามชะฟะไตริมฝีปากที่ด่าลูกอัลลอฮ์รับตามนั้นขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ลูกฉันเป็นคนดีด้วยเถอะสุญูดให้น้ำตาไหลพี่น้องถ้าเราคิดว่าลูกเราไม่ได้เรื่องนะสุญูดให้น้ำตาไหลเลยคนฟังศาสนาได้เปรียบเนี่ยจากคลองเนี่ย15ถึง17เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยคุยกับผมเชื่อไม่คุยไปร้องไปคุยไปร้องไปอาจารย์จะเล่าให้ฟังแบบนี้เลยร้องประมาณ 10-20 นาทีผมยังไม่รู้เลยแกจะเล่าอะไรเล่าไม่ออกผมว่าอย่าใจเย็นๆใจเย็นๆหลังจากแกตั้งสติได้แล้วแกเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์เอ้ยฉันจะเล่าให้ฟังบ้านฉันน่ะอยู่คลองอย่าไปบอกเลยคลองอะไรนะบ้านฉันน่ะอยู่คลองไม่มีห้องเลยที่บ้านเป็นบ้านหลังใหญ่เลยแล้วก็นอนมุ้งนอนมุ้งฉันมุ้งนึงลูกฉันมุ้งนึงก็นอนแบบนี้มาตลอดจนกระทั่งลูกแต่งงานแล้วก็ได้ลูกสะใภ้มาแล้วก็ได้หลานมาอาจารย์เอ้ยเรื่องที่ฉันจะเล่าเนี่ยมันทำให้ฉันน้ำตาไหลทุกครั้งที่นึกถึงเลยเพราะฉันนอนอยู่นะกลางคืนตีสองตีสามหลานมันร้องเมียมันบอกบ้างบ้างลูกเหมือนจะไม่สบายเลยฉันตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงลูกวิ่งปู้ลงบันไดไปกระทืบมอไซค์บุ้มกลับมาได้ยามาถุงหนึ่งเอายาให้ลูกกินลูกพาดบ่าเดินรอบบ้านเลยเดิน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 จนกระทั่งหลับไปหลังจากนั้นผ่านไปเป็นเดือนสองเดือนฉันก็ไม่สบายเลยก็ทนแล้วจานทนจนไม่ไหวอ่ะก็เลยเรียกลูกลูกเอ้ยมาไม่ไหวแล้วเฮ้ยมึงไปดูยาให้มาหน่อยทีเขาเล่ามาถึงตรงนี้นะยิ่งร้องหนักเลยเขาบอกอาจารย์เอ้ยฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะเจอสถานการณ์แบบนี้เขาบอกลูกเนี่ยนะบอกกับฉันว่ายังไงไหมมาดูเวลาสิมันป่าไหนแล้วพูดเบาๆนะไม่โมโหด้วยไม่ตะคอกด้วยแต่อาจารย์เอ้ยมันร้องจนกระทั่งลืมปวดหัวเลยเขาว่าน้ำตามันไหลออกจนกระทั่งลืมปวดหัวเลยเพราะอะไรอ่ะเล่ามาถึงขั้นนี้ผมอ๋อเลยพี่น้องใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกตีสามเมื่อเดือนที่แล้วมึงไปเอายาจากไหนมาล่ะไปเอามาให้ลูกมึงหามาได้แต่เวลาตอนกูจะเอายามั่งมึงบอกจะไปเอายาที่ไหนถ้ามึงบอกกูก่อนแล้วลูกมึงเป็นทีหลังน่ะไม่ใช่ปัญหาเลยเออมึงเพิ่งจะเจอร้านยาแต่นี่มึงไปหามาได้แล้วให้ลูกมึงได้แล้วแต่ผู้หญิงคนนี้มีข้อดีตรงไหนพี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนนี้เล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์เอ้ยฉันน่ะเจ็บใจมากเลยนะแต่สิ่งที่ฉันทำ
ฉันไม่เคยตำหนิลูกเลยไม่เคยโกรธไม่เคยขอดุอาให้ลูกสาบอัลลอฮ์สาบแช่งเลยมีแต่ยิ่งขอดุอาให้ลูกเจริญ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 เพราะถ้าเมื่อไรที่ฉันฟังบรรยายถ้าเมื่อไรพ่อแม่โกรธสาบแช่งลูกอัลลอฮ์ตอบรับลูกฉันจะหนักกว่านี้ดูนี่หัวอกของคนเป็นพ่อแม่แต่ลูกนึกไหมเขาเลยบอกว่าอาจารย์เอ้ยถ้าจะให้ฉันไปเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกฟังไม่กล้าก็ฝากอาจารย์แล้วกันเผื่อเรื่องที่อาจารย์พูดมันจะไปถึงหูลูกของฉันผมเชื่อไม่ใช่เคสเดียวหรอกแบบนี้ไม่ใช่เคสเดียวเวลาแม่พ่ออยากจะกินอะไรโอ้ยมามืดแล้วแต่เวลาลูกอยากจะกินเมียอยากจะกินไปได้มีเยอะไหมมีพ่อแม่อยู่บ้านเคยมีเวลาไปเยี่ยมเขาเปล่าโอ้โต๊ะแชร์อยู่บ้านเราต้องทำงานผมถามหน่อยถ้าลูกเราอยู่ที่บ้านเป็นสาวก็ได้อยู่บ้านพี่น้องไปเยี่ยมไหมบางทีพ่อแม่ป่วยเอ้ยมัดเว้ยมึงไปเยี่ยมแทนกูหน่อยเอ้าทำไมไม่ไปอ๋อไอ้มัดมันไปแล้วแต่ลูกเราล่ะไปยืนเฝ้ายอมหยุดงานยอมไม่ได้ทำอะไรเพื่อไปเฝ้าลูกแล้วพ่อแม่เราพี่น้องไม่มีกุรอานบอกเลยนะให้ปฏิบัติดีกับลูกเท่าที่อัลกุรอานบอกให้ปฏิบัติดีกับพ่อแม่อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าเรื่องธรรมดาที่ทำให้พ่อแม่สะดุ้งบ้านนี้มีลูกสาวสองคนมีลูกสาวสองคนแม่แก่ชราแล้วแม่แก่ชราแล้ววันหนึ่งลูกสาวพาหลานเนี่ยมาที่บ้านเรื่องที่ผมบอกเนี่ยนะเป็นเรื่องธรรมดามาถึงปุ๊บเอาจานข้าวลูกเนี่ยมาบี้ใส่ไอ้นี่ใส่บี้แม่ก็นั่งมองอยู่ลูกก็บี้แล้วก็ป้อนปกติไหมปกติเวลาเราให้อาหารลูกเล็กๆ เราทำแบบนี้แหละแต่พี่น้องรู้ไหมคำพูดที่ทำให้สะดุ้งคืออะไรคนเป็นแม่บอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยมีอาหารไหนที่ถูกยกมาจากลูกเลยต้องเดินไปเอาเองตลอดไม่เคยเป็นอาหารที่ถูกดูแลดีขนาดนี้เลยนี่ไงเราจะเข้าสวรรค์เนี่ยพี่น้องดูแลลูกดีไม่มีสะเบะเข้าสวรรค์นะแต่ดูแลพ่อแม่ดีนะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วเหตุไฉนอาหารของลูกเราดูแลอย่างดีแต่อาหารของพ่อแม่ไม่เคยดูแลให้เขาเลยบางทีเรามองว่าอาจารย์เรื่องธรรมดาเด็กเล็กเราก็ต้องดูแลกุรอานจึงบอกอิมมายะบลุกอนอินตะกันกิบรอเมื่อพ่อแม่ของเจ้าลุเข้าสู่วัยชราดังนั้นเมื่อเขาแก่ชราสภาพไม่ต่างอะไรกับเด็กยิ่งต้องดูแลให้ดียิ่งต้องบริการให้ดีเคยไหมล่ะพี่น้องลูกเราบางคนเพิ่งจะเกิดมาเองพ่อแม่วันโกนนะโกนผมไปเอาทองมาแขวนคอลูกแล้วข้อมือใส่ทองแล้วเอามาจากไหนจันเอ้ยแม่เอาไว้รับขวัญลูกแล้วแม่เราล่ะเคยแขวนทองจากสตางค์เรายังเคยไหมมะจ๋านี่ลูกไปหาเงินมาทำงานมา10ปีเก็บสตังค์มาแขวนทองที่คอพ่อแม่เคยได้ยังสักบาทนึงอาจารย์มันจะเอาจากไหนล่ะแล้วมึงเอาจากไหนมาแขวนคอลูกมึงอ่ะถ่ายรูปลงโอ้ยสวยงามจัดงานเอาจากไหนอ่ะผมไม่ได้พูดถึงคนจนที่ไม่มีความสามารถแต่พูดถึงคนที่สามารถเอาทองไปแขวนคอลูกได้แต่แขวนพ่อแม่ไม่ได้อาจารย์ฉันถามแล้วเหมาะฉันไม่อยากได้พ่อแม่พวกนี้โกหกทั้งหมดแล้วทำไมที่เขาไม่อยากได้เพราะเขากลัวเราจะลำบากเท่านั้นอย่าไปถามซื้อให้เลยแล้วซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกปีนี้1บาทปีหน้า5บาทเขาก็ให้แขวน10บาทเขาก็ให้แขวนแต่ไปถามมาเอ้ยอยากได้ทองไหมเนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้วกูใส่แล้วมันคัน
เขาจะหาเหตุผลมาไม่เอาทั้งหมดแล้วแต่ไปเลยเอาไอนะถ้าเอามาก่อนแล้วไม่เอาเอามาให้ผมทีหลังได้นะพ่อแม่ทุกคนเพราะความรักที่เขามีให้กับเราเกินกว่าที่เราจะนึกออกดังนั้นบริการนะพี่น้องนะบริการดูแลลูกเนี่ยให้น้อยกว่าที่จะต้องบริการคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราทองคำซื้อเถอะชีวิตหนึ่งสักเส้นหนึ่งก็ยังดีเมียเราเสื้อผ้าเต็มตู้เลยพ่อแม่เราเคยมีเสื้อใหม่อีกนี่นะทุกคนที่ฟังผมตั้งปณิธานเลยซื้อเสื้อพ่อเสื้อใหม่พ่อใหม่ตะละกงใหม่พี่น้องเอาไปให้พ่อแม่ใส่วันอีดบางคนรารบเลยไปละหมาดอีดลูก8คนเมียลงมาสวยลูกลงมาสวยแม่ลงมาราแล้วเวลาไปละหมาดอีดนะพี่น้องเช็คเลยรถ1คันเนี่ยตรงไหนมันนิ่มสุดตรงไหนมันดีสุดให้พ่อแม่เราได้ขึ้นไปนั่งก่อนอย่าให้พ่อแม่นั่งกระบะนะแชร์นั่งขึ้นหลังเลยแชร์ขึ้นหลังกระบะเลยโต๊ะด้วยโต๊ะด้วย2คนนั่งหลังกระบะลมเย็นอย่าพี่น้องโอ้ยมะไม่นั่งข้างหน้ามะไม่นั่งข้างหน้ามันมีแอร์ปิดแอร์เลยปิดแอร์ขับเลยเนี่ยเนี่ยนั่งข้างหลังดีแหมกระบะลมเย็นพี่น้องเอ้ยเพราะเขายอมเสียสละให้หลานกับเมียเราสุดท้ายเราก็จำไอ้คำนี้แหละมะฉันชอบนั่งกระบะขย่าวกันไปสิมะผมบอกยังไงรู้ไหมมะผมเนี่ยลูกเอ้ยอย่าให้มะนั่งกระบะเลยนะสมัยยังไม่มีรถนะไปขึ้นรถคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ไปขึ้นลูกกระโดดอะเขาบอกเลือดไหลเลยตั้งปณิธานต่อไปนี้จะไม่นั่งกระบะอีกแล้วนี่ไงจริงๆแล้วจากใจไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากนั่งแต่เขากลัวว่าลูกจะลำบากพี่น้องจำเลยหัวข้อนี้ความเสียสละของพ่อแม่เกินกว่าที่เราจะนึกออกดังนั้นปฏิบัติให้ดีเอาไว้ปฏิบัติให้ดีเอาไว้บริการให้ดีเอาไว้เพราะเขาคือคนที่เป็นสาเหตุให้เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์รายการที่5วะกุรร็อบบิรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอลูกที่ดีขอดุอาให้พ่อแม่นะใครบอกอัลเลาะห์ตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้พี่น้องอ่านกันยังอ่านกันยังดุอาให้พ่อแม่คุยเรื่องชาวบ้านสารพัดเลยเฮ้ยมึงดูดิโหยบ้านนั้นเว้ยเฮ้ยมึงดูดิหล่อดูดิพ่อแม่เรารอดูอาจากเราอัลลอฮ์ก็กำชับบอกเราขอไหมไม่ขอแล้วเมื่อเราไม่ขอพี่น้องจะหวังให้ลูกขอให้เราหรือจะหวังให้ลูกขอให้เราหรือพี่น้องดังนั้นนะวันนี้ ขออนุญาตนะครับเพราะเสียงไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ก็เลยเอาแค่อายะห์กุรอาน5องค์การ5ปฏิบัตินี้เอาไปทำให้ได้พูดกับพ่อแม่พูดยังไงพูดพ่อจุฟานะเหมาะยังอยู่กันจุฟาอยู่เหมาะขาฟามาแล้วค่ะพูดแบบนี้อาจารย์มันจะกระจีเราหวังว่าจะให้ลูกเราพูดกับเราเหรอเวลาไปบอกลูกผมสอนหนังสือนะพูดดีกับพ่อแม่นะละหมาดนะผมเคยสอนนักเรียนเรื่องละหมาดจำเป็นนะนักเรียนบอกผมว่าไงไม่จำเป็นหรอกเพราะมะฉันยังไม่ละหมาดเลยเราจะให้พูดยังไงเอ้าเด็กเล็กมะหนูไม่เห็นละหมาดเลยครูหนูพูดกับพ่อแม่พูดเพาะโอ้ยไม่เห็นจะเป็นเลยครูมะหนูยังด่าโต๊ะเลยเราจะว่ายังไงอ้าวผมเล่าก่อนจะจบแล้วกันเรื่องนี้เหตุการณ์มีโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนหนึ่งครูก็พยายามสอนนักเรียนนักเรียนขาคุยกับคนทั่วไปผู้หลักผู้ใหญ่พูดเพาะๆนะเพราะเราจะได้เป็นคนมีคุณภาพที่ดีเป็นคนรักต้องพูดจาเพาะๆนะเสร็จเรียบร้อยครูก็สอนสอนสอนครูก็ถามว่าสมหมายเข้าใจไหมสมหมายบอกไม่ค่อยเข้าใจเอาครูก็อธิบาย
เข้าใจอย่างอ๋อเข้าใจแล้วครับสมชายเข้าใจไหมสมชายบอกว่าช่างแม่งมันครูก็เฮ้ยทำไมสมชายพูดแบบนี้ล่ะไม่เป็นไรครูอดทนครูก็บอกทุกคนมาเข้าแถวกินข้าวถือถาดดีๆนะเดี๋ยวผลไม้ร่วงสมหมายถือถาดดีๆสมหมายถือสมชายถือถาดดีๆเดี๋ยวส้มร่วงช่างแม่งมันช่างแม่งมันครูอดทนเอ้าเรียกไปเข้านอนทุกคนนอนนอนให้หลับนะจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้าใจไหมสมชายเข้าใจครับเข้าใจไหมสมหมายเข้าใจครับเข้าใจไหมสมชายเธอต้องรีบนอนนะเดี๋ยวจะสุขภาพแข็งแรงช่างแม่งมันครูเริ่มโมโหแล้วตอนเย็นพ่อมารับพ่อมารับครูก็บอกเลยคุณพ่อสมชายเนี่ยไม่ดีเลยนะสมชายหรือสมหมายลืมไปละสมชายเดี๋ยวทีหลังต้องเปลี่ยนชื่อให้มันเหมือนกันหน่อยสมชายลูกคุณเนี่ยนะเนี่ยสมชายเนี่ยไม่ดีเลยคุณพ่อบอกอะไรอะไรสมชายก็บอกว่าช่างแม่งมันช่างแม่งมันเนี่ยไม่ดีเลยคุณพ่อต้องอบรมหน่อยคุณพ่อพูดยังไงไหมช่างแม่งมันเถอะครูมาจากใครมาจากพ่อแม่ล้วนล้วนนะดังนั้นพี่น้องให้ได้รู้เอาไว้เลยวันนี้เราอยากจะให้เป็นยังไงกูอัมฟุสกุมเริ่มที่ตัวเราก่อนเรายังมีพ่อแม่โอกาสดีที่จะทำให้ลูกเราเป็นคนดีต้องดีกับพ่อแม่เราก่อนบริการอย่างดีให้กินอย่างดีให้ใช้อย่างดีแล้วก็เอาทองไปแขวนคอเขาด้วยเพราะอะไรเพราะเราจะได้เอาทองมาแขวนคอวันที่ลูกเราทำงานนะอินชาอัลลอฮ์วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเดินทางไกลนะครับไม่รู้ว่าถนนที่ไปเนี่ยลดลงหรือยังนะครับก็ขอมาอัพนะเอาไว้เท่านี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสเราจะได้มาคุยในหัวข้อนี้วันที่เสียงกลับมาเข้าที่เข้าทางกว่านี้นะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์ตะอาลาให้พวกเราทั้งหลายได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์มีชีวิตที่ดีในดุนยามีชีวิตที่ปลอดภัยในอาคิเราะห์แล้วก็เป็นลูกซอเลห์ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นชีวิตที่มีประโยชน์สำหรับตัวเราในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ด้วยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์